พบรูโหว่โอโซนขนาดใหญ่ที่เกิดจากโพลาร์เวอร์ติกในแอนตาร์กติกาวันที่1ตุลาคม2020นะครับ2020NOAA มันคืออะไรไม่รู้เนาะนะครับก็คือหน่วยงานกันแล้วกันนะ NOAA ได้ปล่อยบอลลูนตรวจอากาศจากหอสังเกตการบรรยากาศทั่วโลกใต้ของ NOAA ขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์อ่านเพิ่มเติมหายไปแล้วโดยในการวัดค่าความหนาของชั้นโอโซนเหนือพื้นที่แอนตาร์กติกาเมื่อวันที่1ตุลาคม2020จากข้อมูลของบอลลูนตรวจอากาศเซนโดสพบว่าค่าความหนาเพียงแค่โอ้ยเขามาตั้งเนาะ104ตรงนี้ลุงไม่รู้เด้อนะฮะเท่านั้นและในการวัดเมื่อ6อะไรเดี๋ยวโหถอยหลังไปเยอะนะและในการวัดเมื่อ6ตุลาคมเพราะว่าความหนาของชั้นโอโซนลดลงไปเหลือเพียงแต่คำว่าโอโซนมันคืออะไรนะคำว่าโอโซนนะฮะลองฟังใน คือโดยปกติแล้วไอ้ก๊าซเนี่ยมันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อย่างเช่นว่า1อะตอมเนี่ยมันอยู่เป็น1อะตอมไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นอะตอมของก๊าซอะไรก็ตามที่มันอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่อย่างออกซิเจนเนี่ยมันก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่สารพัดเกาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าโอโซนที่ว่านี้มันก็คือใช้ออกซิเจนอยู่3อะตอมในการเกาะกันก็แปลว่าโอ้โหมันอยู่จุดไหนอ่ะทีเนี้ยก่อนหน้านู้นนะฮะหน้านู้นมันสัก30ปีมาแล้วนะมันมีข้อมูลหนึ่งเขาว่ากลุ่มก๊าซโอโซนนั้นมันสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก30กิโลเมตร25 30กิโลเมตรนะจะอยู่แค่นี้ถ้าไปมาก็แค่นี้แค่เนื้อหน่อยเหนือเมฆกันอย่างเงี้ย30กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพไม่ถึงอยุธยานะให้ดูไว้30กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพถึงบางปะอินเองอย่างนี้ดีกว่าเนอะๆยังไม่ถึงอยุธยาเลยทีนี้กลุ่มโอโซนที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนถ้าถามลุงนะมันจะไปอยู่ขอบสูงสุดนู่นเลยครับขอบนอกเลยครับของอย่างเช่นว่าสูงจากพื้นดินไปยังสุดอากาศสุดอากาศนะฮะวัดจากสุดอากาศลงมาทีเนี้ยนั่นนะฮะระยะนั้น30กิโลประมาณนั้นครับนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะเป็นก๊าซโอโซนไปนะมันปกคลุมขั้วโลกเหนือนะกับขั้วโลกใต้ความจริงก็ปกคลุมทั้งหมดนั่นแหละครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปตรงนั้นมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้คำว่าก๊าซโอโซนเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันจะมาจากไหนมันมาจากกลางๆของโลกนะก๊าซตัวนี้ก๊าซโอโซนตรงนี้แหละฮะก๊าซออกซิเจนนี่เองครับออกซิเจนนะครับก๊าซออกซิเจนลุงออกบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์นะครับไม่ใช่ปรมัตถ์นะแต่ยอมรับว่าพอจะอนุมานได้ว่าเป็นธาตุปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์เพราะว่ามันขาดไม่ได้ขาดออกซิเจนไม่ได้ครับสัตว์ทุกตัวใช้ออกซิเจนทั้งนั้นเองมนุษย์ก็ใช้ออกซิเจนเยอะใช่เปล่าครับเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่มีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของสัตว์โดยเฉพาะยิ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นการงับอากาศแต่ละครั้งแต่ละตอนตามสายของไตเติลแมนนั้นก็คือต้องการเอาออกซิเจนเนี่ย
หรือว่าเข้าโอโซนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเพื่อเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ให้มันเพิ่มพลังงานขึ้นมาพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยคำว่าปรมัตถ์เป็นซ่อนอยู่ในเป็นพลังงานความร้อนปรมัตถ์เนี่ยหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่ในความร้อนนะถ้าเป็นพลังงานพลังงานความร้อนนี่เองครับรวมความแล้วนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองจินตนาการเล่นๆดูเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจมันได้เห็นไหมครับนักธรรมชาติไม่ต้องไปเรียนโอเคไหมครับเพราะตัวเราคือธรรมชาติเห็นไหมเรียนตรงไหนอะจะรู้นะนะเพียงแต่เป็นคนสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ธรรมชาติเป็นตัวเราก็ต้องอธิบายเรื่องของตัวเราให้ได้ใช่เปล่าเราเจ็บเราปวดเรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับเราขับถ่ายไม่สะดวกเราอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงเราก็อธิบายได้ทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะหัดเป็นคนอธิบายตัวเองให้ได้สิครับใช่ไหมสอนลูกสอนหลานครับพี่ปานาครับเด็กอนุบาลนะลองเล่าเรื่องของตัวเองสิคะจากเช้าถึงเย็นทำอะไรบ้างใช่ไหมครับให้เขาเล่าให้ฝึกเขาการเล่าเขาจะได้เป็นธรรมชาติของการเล่าเราผู้ใหญ่คอยจับภาษาอันนี้พูดไม่ชัดให้มันชัดซะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวรอเรือตัวรอลิงคำควบกล้ำเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะให้มันชัดเอาไว้ใช่ไหมเด็กๆเนี่ยต้องเอาให้อยู่เรื่องของภาษามันจะง่ายนะครับโอเคนะลุงก็ฝากเอาไว้ผ่านจอไปเงี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับใจผมมาบอกกับลูกท่านหลานท่านถึงในครัวมันก็เกินไปนะครับแมนบอสโอเคเอาล่ะขอบคุณครับคุณสิริกันดาในเรื่องของโอโซนกันแล้วกันเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะไม่เป็นไรลุงมีมาตรการลุงเคยพูดเล่นเอาไว้นะไอ้ที่บอกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ยุคก่อนเขาพูดเขามากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ก็คือหลังคารั่วนั่นเองก็คือกลุ่มก๊าซโอโซนที่เขาว่านะครับมันรั่วถึงขนาดไหนเขาวัดกันตามอัตราเขาเนี่ยโอ้โหที่บอกว่ามีรูโว่เนี่ยรูโว่ก็แปลว่าหลังคารั่วนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ไม่บอกบอกเส้นผ่าศูนย์กลางพอได้บอกความหนาลุงยุ่งเลยครับเอามาตรฐานไหนมาใช้ลุงก็ไม่แซบนะครับเพราะว่าลุงไม่เคยเรียนทางด้านนี้มานะครับไม่เคยเรียนเรื่องจดเรื่องจำเรื่องพวกนี้มาแต่ขอให้รู้คร่าวๆก็แล้วกันโพลาร์โวเทครั่วออกมาจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อย่างไรก็ตามหากกระแสลมเจ็ตสตรีมอ่อนจนเกินไปกระแสลมอ่อนกระแสลมอุณหภูมิต่ำที่ขั้วโลกจะหลุดรั่วออกจากขั้วโลกโอ้ยแค่ลมพัดก็ยาวเหลือเกินเลยเนาะเรื่องเข้ามีเรื่องของเราแล้วครับแล้วมันจะปิดเรื่องคางโลกได้ไงเป็นไรใจเย็นลุงเคยพูดเอาไว้นะต้องใช้เนี่ยนั่นขั้วโลกเหนือนะฮะตามดูภาพเนี่ยนั่นคือขั้วโลกเหนือชัดๆตรงนั้นขาวขาวโพลนตอนนั้นน้ำแข็งทั้งนั้นตรงนั้นนะตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าขาวขาวโพลนนี่นะตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าเห็นไหมที่บอกว่ามันรั่วก็เชื่อว่าน่าจะใช่โอเคไหมครับโอเคนะน่าจะใช่ถ้ามันขนานลงทิศนะประเทศไทยเอาสักกี่เท่าเนี่ยเดี๋ยวเดาด้วยสายตาประเทศไทยนะหนึ่งโอ้ประเทศไทยต้องใช้3เท่า3เท่า4เท่าเนี่ยมันรั่วกันจะแล้วถามว่าใครจะไปปิดทีเนี้ยมีมนุษย์หน้าจะไปปิดผมเคยพูดเล่นๆนะพูดกับคนใกล้คนไกลคงจะต้องใช้เวลาประมาณสักไม่น้อยกว่า15ปีปิดตรงนั้นลุงเคยพูดเล่นๆเป็นรายใจเย็นโลกร้อนโลกร้อนที่ไหนรั่วปิดหมด ว่าไปหน่อย
กาวเขาไงเขาขายกาวรั่วอยู่ปิดเปิ้ลทีเดียวเลยกาวน้ำรั่วในเมื่อ ดูสิดูสิจบแล้วตรงนี้เนี่ยนู่นเนี่ยสาร CFC CFC โหมาถึงสาร CFC เนี่ยตัวนี้ตัวแสบนะฮะสาร CFC นะครับโครโรโครโรฟลูโอโอ้คาร์บอนสาร CFC ตัวร้ายกาจมากนะครับให้ดูไว้ที่ไปทำลายก๊าซโอโซนที่เขาว่านะครับโลกร้อนโลกร้อนนะครับโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยลองคิดดูเนี่ยจากพื้นดินสูงขึ้นไปเอาเป็นว่าตัวที่เมฆก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะจำให้เป็นหลักเลยยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดขนาดของโมเลกุลเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยลงแปลว่ายิ่งสูงมันก็เป็นอะตอมวิธีคิดเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งมีขนาดเล็กลงกันแล้วกันจำนิ่นตัวนี้น่าจำยิ่งเล็กลงเท่าใดมันก็ยิ่งดูดซับความร้อนได้น้อยเท่ากับเท่านั้นสังเกตเครื่องบินไหมทีนี้เอาความสูงแค่กี่ฟุตล่ะ 20,000 30,000 ฟุตอย่างเงี้ย 20,000 30,000 ก็แล้วกันอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับไม่เกิน 40,000 เครื่องบินโดยสารเนี่ยไม่เกิน 40,000 ฟุตถ้าใครไปนั่งจัมโบ้เจ็ตก็จะรู้จัมโบ้747อะไรของเขาด้วยนะครับก็จะมีจอให้ดูก็จะบอกอุณหภูมิภายนอกเครื่องนะครับลบ40องศาแปลว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งเย็นทำไมถึงเย็นเพราะอากาศมันเบาบางเมื่อมันเบาบางมันก็ดูดซับความร้อนได้น้อยมันก็เย็นกว่าแขนนั่นเองที่มีอะไรกันทีนี้มาถึงใกล้พื้นดินมันจะเป็นต้องร้อนก็ก๊าซพวกนี้มันเป็นก้อนใหญ่โตเช่นโมเลกุลอย่างแค่ควันบุหรี่ไปเนี่ยนะควันพ่นควันบุหรี่เท่ากับเท่าไหร่แล้วเนี่ยความร้อนมันอยู่ในควันบุหรี่เนี่ยมันดูดซับที่ควันบุหรี่หรือควันบุหรี่มันดูดซับความร้อนไอ้พวกนี้ก็ดูดซับความร้อนทั้งหมดแหละใช่ไหมฮะดูดซับความร้อนหมดดูดซับความร้อนหมดมันยิ่งใหญ่มันยิ่งดูดซับมากเห็นไหมวิธีคิดแค่นี้จริงๆไม่ต้องคิดด้วยฮะทำความเข้าใจแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก100เมตรเนี่ยมันฝุ่นทั้งนั้นน่ะฝุ่นเยอะไอ้เจ้าฝุ่นมันเยอะพอฝุ่นมันเห็นมองเห็นใช่ไหมขุ่นคอยคลุ้งฝุ่นพวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวดูดซับความร้อนนั่นเองมันไปไหนมันก็ร้อนอบอ้าวหัวแตกข้อแตกก็คือตรงนี้เองใช่ป่ะพี่นะขึ้นที่สูงสูงหน่อยก็ฝุ่นน้อยแล้วฝุ่นน้อยมันก็ไม่ร้อนอบอ้าวถึงขนาดนั้นแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มากมันจะมีลมผ่านใช่ไหมลมผ่านมากข้างบนตึกสูงสูงสุดๆใช่ไหมครับไอ้เตี้ยเตี้ยต่ำต่ำสิครับมันจะไปไหนละพัดลมพัดพังฝั่งนี้เอาไปเจอรั้วบ้านนู้นกั้นซะอีกแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังใช่นะเจอบ้านนี้แล้วไปเจอตึกมันก็วนนิดนี้เดี๋ยวเห็นไหมพัดผ่านก็ไม่ได้มันเจอตึกเป็นแท่งนะเป็นแท่งตะเกียบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับปะทะด้านนี้มันก็วนสิครับมันจะหนีไปไหนลมลมร้อนนั้นนะครับทีนี้แอร์ทีนี้เอาแต่ละห้องก็มีแต่แอร์ภายในห้องเย็นแต่เอาความร้อนออกมาข้างนอกมันจะหนีไปไหนความร้อนนี่เนี่ยก็วนอยู่ตรงนั้นเองก็ร้อนหัวแตกหัวแตกแล้วครับงั้นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยจะใช้ชีวิตโอ้โหมีความทุกข์มากกว่าอยู่ชนบทแน่ๆบรรยากาศอย่างเนี้ยอยู่ชนบทจะดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงขอชื่นชมบรรดาท่านที่อยู่บนชนบทนะครับนะแม้ว่าดูประหนึ่งมันอัตคัดขัดสนความจริงธรรมชาติมันสะดวกสบายมากกว่าในเมืองเยอะมากเลยครับผมนะผมเองก็อยากจะไปอยู่ในชนบทจริงๆชนบททำอะไรกินทีนี้เห็นไหมครับ
ชนบททำอะไรเนี่ยเห็นไหมครับก็เลยต้องอยู่ในลักษณะที่เคยที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อยู่คอนโดอะไรต่างๆที่เขามีกันนะแมวตรงนั้นแมวใช่ไหมไปอัดเป็นรูหนูอย่างนั้นไม่เอาหรอกครับใช่ไหมนะไม่เอาเพราะไม่มีใช่ไหมถ้ามีแล้วเอาไม่มีจึงไม่เอาถ้ามีแล้วเอาประมาณนั้นหรือเปล่าลุงโอเคขอบคุณครับคุณสิริกันดาพวกอสงสอยก็ได้รู้กันอยู่แค่นี้อย่ารู้มากไปกว่านี้เลยมันยากนานเนาะรู้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับดีแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็มีหน่อยก็ดีอย่างน้อยสุดก็อาจจะมีคนเสนอปิดหลังคารั่วปิดหลังคาโลกภายใน15-20 ปีวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็ในเมื่อเขารู้กันถึงตรงนี้ฮะเขาต้องมีวิธีวัดของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขารู้มันกว้างมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเขาต้องรู้มันคงเถียงไม่ได้หรอกพวกนี้ผมว่างั้นนะครับ